ปรากฏการอุ๋งอิ๋งแลนสไลด์อย่างแท้จริงครับเมื่อคืนนี้ครับเป็นคืนของวันที่11กุมภาพันธ์2566นะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพ้นะครับได้เปิดทําการแสดงอยู่ที่ห้วยเมฆกาฬสินธุ์ครับก็เบิ่งครับตามภาพเลยครับเต็มสังกะสีเลยครับคือเป็นการเจ้าภาพจ้างไปแล้วก็ออมสังกะสีเก็บเงินนะครับก็ถือว่าเต็มจนได้ขยายสังกะสีแล้วครับกระแสน้องอุ้งอิงกะมาแรงบ่มีแผ่วเลยครับเพลงหอบฝันมาหลังห่านของน้องก็ยังติดหนึ่งมาแรงอยู่ทุกประเทศไทยอยู่นะครับส่วนบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงครับกะเดี๋ยวพาเพื่อนๆ นะครับพี่ๆน้องๆ นะครับไปเบิ่งไปรับชม